และควรจะทำอย่างไรส่วนผมแค่ผู้ชมเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไปสมัครสว.เขาก็ไม่ให้บวชได้เรียบร้อยทำหนังสือมาเป็นทางการให้กับผมนะว่าคุณได้เป็นสว.เรียบร้อยผมไปสมัครผมไปเลือกตั้งนะแต่จู่ๆพลเอกประวิตรมาก็เอาชื่อผมออกก็ไม่เป็นไรผมก็ยังคงทำหน้าที่เป็นประชาชนคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเป็นคนดีมีเป้าหมายทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ท่านคงเห็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จ 99.99% นะพิธาก็เจ๊งบงนะพอเจ๊งบงเสร็จสิ่งที่ตามมารอบนี้ก็จะมีการพูดถึงในเวลาต่อมาว่ายัตติดังกล่าวเนี่ยโหวตไปแล้ว1รอบไม่สามารถที่จะนำโหวตได้อีกยกเว้นแต่จะมีประเด็นใหม่ถ้าไม่มีประเด็นใหม่จะไปนำคนเดิมหรือพิธากลับมาอีกก็ไม่ได้เพราะขัดต่อระเบียบสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าทำซ้ำอีกรอบก็ได้แต่ขัดระเบียบสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับเอาละเกมต่อไปมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นเรื่องของเพื่อไทยลูกจะตกมาที่ฝั่งของเพื่อไทยคนไหนวะสวัสดีคุณผู้ชม The Reporter นะครับขณะนี้ครับเป็นภาพบริเวณโถงทางเข้าของอาคารรัฐสภานะครับวันนี้พรรคก้าวไกลครับมีการนัดหมายแถลงข่าวด่วนนะครับคุณผู้ชมโดยตอนนี้จะเห็นว่าส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นทยอยมารวมตัวกันแล้วนะครับเพื่อที่จะมีการแถลงข่าวหลังจากที่กกต.ครับมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1หัวหน้าพรรคถ้าเพื่อแล้วก็ถ้าให้กับพี่น้องประชาชนก็เซ็นไม่เหมือนที่เป็นหลักฐานทางเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปตรวจก็คงไม่มีประโยชน์ครับให้เดานะอ๋อครับครับไม่ครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาประชุมกับจิสด้าข้างบนนะครับทางจิสด้าได้ติดต่อมาเนี่ยน่าจะตั้งแต่หลังเลือกตั้งเลยแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้มาคราวนี้เนี่ยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไทยแลนด์ที่เกิดขึ้นอยากจะดูที่ว่าจิสด้าครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับส.ส.ราชบุรีในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยทีมรองโฆษกนะครับอีก3ท่านนะครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมนะครับประชุมที่รัฐสภาในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสซึ่งวันพุธนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามที่ท่านประธานสภาได้นัดหมายไว้นะครับพรุ่งนี้9โมงครึ่งนะครับส่วนวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภานะครับซึ่งจะมีวาระที่สำคัญก็คือเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้พรรคได้มีการหารือประเด็นที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับไอ้อีคนใดที่คิดเป็นกบฏต่อแผ่นดินพอลูกตกมายังฝั่งของเพื่อไทยในเชิงการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็บอกว่าโอ้ยคราวนี้ลุงป้อมคราวนี้เพื่อไทยจะมาจับมือกับรวมภูมิใจไทยจะตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาก็คงจะมีคนติดคุกอะ แน่นอนอะไม่รู้จะติดทางไหนติดทางซ้ายทางขวามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอะนะครับแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายข่าวแต่ล็อตแรกที่มันจะเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเกิดในกรณีอะไรมันจะเกิดในกรณีของ
สิ่งที่เรียกว่าก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็ไอ้8พรรคก็จะจับมือกันโหวตให้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็คือลูกทักษิณก็อาจจะวางเกมลวงไว้ก็คือเศรษฐาคือการเมืองมีหลักรองลวงนะครับคราวนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ล่ะเพราะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยนะฮะคนบัญชาการเหตุการณ์อยู่ต่างประเทศใช้แดงเป็นทับหลวงใช้ส้มเป็นทับหน้านั่นหมายความว่าทั้งส้มทั้งแดงจะรวมกันกระหึ่มทั่วประเทศถามว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยประเมินสถานการณ์ยังไงนะผมประเมินสถานการณ์ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะถ้าเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งและผมอธิบายไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ไว้แล้วว่าถ้าซ้ายเป็นขวาก็ไม่ยอมขวาเป็นซ้ายก็ไม่ยอมนะครับวิธีทางออกก็คือต้องใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมทุกฝ่ายที่กระทำความผิดก็ทุกอย่างก็ยุติก็จบนะครับแต่ประเด็นคือใครจะมาบริหารประเทศเดี๋ยวมาว่ากันในก๊อกต่อไปนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ต้องระวังทักษิณนะทักษิณกำลังเดินเกมที่เดินทั้งหมดทั้งส้มทั้งแดงเนี่ยเป็นเกมของทักษิณทั้งนั้นน่ะต้องเข้าใจหลักก่อนนะแต่เสร็จต่อไปที่เขาจะเดินเนี่ยในเชิงยุทธวิธีก็จะเอาลูกเขาเนี่ยเข้ามาสู่การชิงเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ได้ก็ดูบทเรียนนะในปี62 63ปี52 53จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเขาถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีนะครับยุทธถอยทางยุทธศาสตร์ยังไงก็ไม่กลับประเทศละเอาตัวเองออกจากความขัดแย้งนะครับเอาลูกเขาถอยออกจากความขัดแย้งลูกทางยุทธวิธีก็ดันส้มสู้ไม่ได้ก็เอาทับหลวงทับแดงมาสู้และคราวนี้ส้มแดงก็จะร่วมกันสู้สิ่งเหล่านี้คงยากที่จะไม่เกิดความวุ่นวายนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะผมเรียนให้ระวังหุ้นส่วนให้ระวังท่านอยู่ที่ไหนอย่าให้ลูกหลานตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพราะนักการเมืองกำลังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจนะครับและเขาไม่ใช่คนบางกลุ่มบางพวกบางคนนะซึ่งไม่รู้เป็นใครนะที่บัญชาการเหตุการณ์ตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการเพียงยึดอำนาจการปกครองเท่านั้นหรือไปยึดรัฐบงรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลนั้นเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์นะต้องจับหลักให้ได้กันนั่นคือยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยถ้าจับหลักยุทธศาสตร์เขาได้จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นตอนนี้มันคือยุทธการยุทธวิธีเท่านั้นผมอธิบายแบบนี้นักการทหารเข้าใจนะครับถ้าอธิบายเชิงธุรกิจมันเป็นวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของเขาและมิชชั่นคือภารกิจเท่านั้นนะครับสิ่งที่ท่านเห็นคือภารกิจใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนวัยรุ่นใจร้อนก็ใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ดปลุกกระดมใช้ทฤษฎีไลเออร์โกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนี่คือหลักที่เขากำลังทำอยู่นะครับหลักเหล่านี้เนี่ยมันมีหัวใจสำคัญอยู่นิดนึงนิดเดียวเป็นหลักทฤษฎีของมองเซียมาลาปาเต้จากคิดในการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสรัสเซียเนเปาลและเคยนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมีหลักของมันอยู่นิดเดียวนิดเดียวคืออย่าให้ใครรู้การวางกำลัง99นายซึ่งจะยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติประชาชนอย่างที่ปิยบุตรโฆษณามันเป็นเรื่องของทหารภายในเท่านั้นเลยนะถ้าทหารภายในไม่ขยับไม่มีการเคลื่อนไหวมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ทหารขยับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเกิดขึ้น2475มีการจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันฝรั่งเศสจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เช่นกันรัสเซียตระกูลลาวานอฟก็จับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันเช่นกันถ้าเราจับหลักได้ปุ๊บเนปาลก็เหมือนกันเนปาลเหมือนฝรั่งเศสเลยสุดท้ายรอบปวงประชาชนทั้งหมดเหมือนรัสเซียนั่นหมายความว่าคนวางกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้ใครก็ไม่รู้นะแต่อยู่ต่างประเทศมีเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แค่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจทฤษฎีหลักคิดเหล่านี้มันมาจากไหนทำไมไอ้คนคิดตั้งแต่ปี2548ที่ใช้วาทกรรมขบวนการล้มเจ้าเขาถึงใช้วาทกรรมนี้ที่เริ่มต้นจากดาโตบิโดเขาวางกลยุทธ์ดาโตบิโดสุชาติดั้งเมืองไทยใจปลุกใช้หลักการทฤษฎีฝรั่งเศสไปที่สนามหลวงประกาศปราศัยเรียกร้องโจมตีจนสุดท้ายดาโตบิโดโดนขี้ไปขว้างปากสุดท้ายถูกจำคุกต่อมาก็ได้การพระราชทานอภัยโทษออกมาหายตัวทุกวันนี้จนกระทั่งทราบภายหลังว่าเป็นมะเร็งนะครับส่วนใจหนีไปต่างประเทศไปตั้งกลุ่ม NGO ขึ้นมาบัญชาการเหตุการณ์สนับสนุนพวกล้มเจ้าเป็นพวก3นิ้วที่อยู่ในประเทศไทยตั้งเป็นสมาคมองค์กรของทนายความเป็นมูลนิธิของทนายความขึ้นมาเพื่อสนับสนุนพวก3นิ้วนะครับได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากต่างประเทศมาในองค์กรนี้จ่ายเงินให้นะครับสิ่งอันนี้คือกระบวนการนะกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นถามว่าประเทศไทยนะมีหลักคิดในการป้องกันสิ่งเหล่านี้หรือยังโอ้เขารู้แล้วเรื่องนี้มันการเมืองมันขี้หมามันง่ายโควิด19ร้อยเท่าพันเท่าซึ่งผมพูดมาเสมอนะแต่ผมแค่อธิบายให้คนส่วนทราบว่ากระบวนการเป็นอย่างเงี้ยหลักคิดเป็นอย่างเงี้ยถ้าท่านเข้าใจมันในหลักคิดเดียวกันกระบวนการทางความคิดเดียวกันรู้เป้าหมายหลักลองและอันไหนรู้ว่าตัวไหนเป็นหลวงไม่ใช่รู้ว่าอ๋ออันนี้เกมมันเป็นอย่างนี้นี่เองและควรจะทำอย่างไรส่วนผมแค่ผู้ชมเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไปสมัครสว.เขาก็ไม่ให้บวชได้เรียบร้อยทำหนังสือมาเป็นทางการให้กับผมนะว่าคุณได้เป็นสว.เรียบร้อยผมไปสมัครผมไปเลือกตั้งนะแต่จู่ๆพลเอกประวิตรมาก็เอาชื่อผมออกก็ไม่เป็นไรผมก็ยังคงทำหน้าที่เป็นประชาชนคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเป็นคนดีมีเป้าหมายทำความดีเพื่อความดีทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามประนดลดกายผสม
ทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเฉลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเมื่อแผ่นสุบรรณคติยาสง่างามประนตลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ทรงพระเจริญ